พระแท่นวชระอาจบูชาต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วก็บูชาสถานที่ซึ่งเป็นสัตตมหาสถานทั้ง7แห่งซึ่งอยู่ในบริเวณรอบๆเหล่านี้นะตอนนี้เราท่านทั้งหลายมาถึงสถานที่ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระบรมศาสดาแล้วตอนนี้เราก็ตรวจกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่บอกไว้เมื่อคืนนี้ว่าเจตนาศีลคือความจงใจตั้งใจที่จะงดเว้นจากบาปทางกายทางวาจาและทางจิตใจนั้นน่ะยังตั้งมั่นดีอยู่ไหมถ้ายังไม่ตั้งมั่นก็สมาทานในใจว่าเราจะมาถวายเป็นธรรมบูชาแด่พระศาสดาณที่ตรงนี้สถานที่บริเวณตรงนี้เป็นสถานที่ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณของพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อสักครู่เราบำเพ็ญบารมี10อุปปารมี10ปรมัตถบารมี10ด้วยการถวายกล่าวพูดถึงบารมีของพระศาสดาว่าทรงบำเพ็ญบารมีทั้ง30ทัศมาอย่างยาวนานพระศาสดาได้บำเพ็ญบารมีมา20อสงไขยยิ่งด้วยแสนมหากัปคิดในใจแล้วก็เปล่งวาจาแล้วก็ได้รับพยากรณ์4อสงไขยบวกเบ็ดเสร็จก็คือ20อสงไขยกว่าจะได้มาตรัสรู้หน้าที่ตรงนี้ก็ต้องบำเพ็ญบารมีมาอย่างยาวไกลดังกล่าวแล้วฉะนั้นหน้าที่ตรงนี้เราท่านทั้งหลายเรามีอามิสบูชาคือดอกไม้ธูปเทียนของหอมทั้งหลายซึ่งเราจะมาบูชากันเป็นระยะตรงนี้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่นั่งประทับตรัสรู้ต้นโพเป็นบริโภคเจดีย์ที่พระศาสดาอยู่คู่กับพระศาสดานะเกิดพร้อมวันเดียวกันกับที่พระบรมศาสดาอุบัติเกิดขึ้นที่มีการนำสืบกันมาพระแท่นวชระอาจที่อยู่ตรงหน้าเราท่านทั้งหลายเนี่ยเขาสร้างที่ประทับเขาไว้ให้เราท่านทั้งหลายมาหวนระลึกว่าที่ตรงนี้เป็นที่ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณของพระองค์พระพุทธเมตตาที่เราเข้าไปสักการะบูชาเมื่อสักครู่ที่ตรงนั้นพระศาสดานั่งประทับตรัสรู้จริงๆพระองค์หันพระพักตร์ไปทางด้านทิศตะวันออกต้นพระศรีมหาโพธิ์อยู่ด้านหลังเป็นสถานที่ที่พระบรมศาสดาทุกๆพระองค์จะต้องมาตรัสรู้ณที่ตรงนี้และก็ในอนาคตถ้าพระบรมศาสดาจะมาตรัสรู้ก็ต้องมานั่งประทับณที่ตรงนี้นะฉะนั้นเราทั้งหลายก็เดี๋ยวต่อไปเราสวดพุทธคุณอีกรอบนึงนะพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณจะได้กล่าวบูชาอีกครั้งหนึ่งด้วยความเลื่อมใสยิ่งข้าพเจ้าขอบูชาอนิมิสเจดีย์ซึ่งเป็นเจดีย์ที่พระบรมศาสดายืนเพ่งพินิจต้นพระศรีมหาโพธิ์ยืนเพ่งพินิจรัตนบัลลังก์ด้วยพระเนตรที่ไม่ได้กระพริบหมายความว่าด้วยพระเนตรที่ปราศจากการกระพริบเพราะมีเปลือกพระเนตรไม่เคลื่อนไหวที่มีความผ่องใสกระทำให้เกิดขึ้นแล้วด้วยการแผ่ซ่านของธรรมปีติปราโมทย์ปัสสัทธิที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจของกำลังสมาบัติทั้งหลาย พระองค์พิจารณาว่ากว่าจะได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณต้องบำเพ็ญบารมี10มาอย่างยาวไกลข้าพเจ้าขอนมัสการฐานะทั้ง7อันได้แก่ฐานะที่1คือโพธิบัลลังก์ฐานะที่2คืออนิมิสเจดีย์ที่อยู่ตรงหน้าข้าพเจ้านี้เป็นสถานที่ไม่กระพริบพระเนตรและฐานะที่3คือรัตนจงกรมเจดีย์ฐานะที่4คือรัตนคราเจดีย์ฐานะที่5ต้นอาชาปารณิโคเจดีย์ฐานะที่6คือต้นมุจจรินเจดีย์ฐานะที่7คือต้นราชายตนะเจดีย์ข้าพเจ้าขอนมัสการโพธิบัลลังก์เบื้องหน้าต้นโพโน้นอนิมิสเจดีย์ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือใกล้ต้นโพรัตนจงกรมเจดีย์ทางทิศเหนือต้นโพรัตนคราเจดีย์ทางทิศตะวันตกต้นอาชาปารณิโคเจดีย์ทางทิศตะวันออกต้นมุจจรินทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และราชายตนะเจดีย์ทางทิศใต้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มาถึงแล้วบริเวณเจดีย์สถานคือสัตตมหาสถานสถานที่ยิ่งใหญ่กว่าที่พระบรมศาสดาจะได้มาเสวยมุติสุขในครั้งนี้ต้องสละเหตุปัจจัยอย่างมากมายจึงได้มาตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณและได้กระทำพุทธเจดีย์ต่างๆให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มาสักการะบูชาด้วยผ้าและดอกไม้ตลอดถึงของหอมเป็นต้นข้าพเจ้ามาถึงแล้วขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าแด่พระธรรมแด่พระอริยสงฆ์ข้าพเจ้าขอถวายดอกไม้และผ้าเป็นที่สักการะบูชานี้เพื่อเป็นตัวแทนของสิ่งบูชาทั้งหลายที่มีอยู่ในจักรวาลทั้งสิ้นข้าพเจ้าทั้งหลายขอนำบรรณาการเหล่านี้ถวายแด่พระบรมศาสดาถวายสถานที่พุทธเจดีย์ที่พระบรมศาสดาทรงใช้สอยแล้วด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นไปด้วยกับศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาที่คมกล้าขอถวายเป็นธรรมบูชาข้าพเจ้าทั้งหลายจักระลึกถึงคุณของพระบรมศาสดาจะเอาคุณของพระบรมศาสดาเป็นอารมณ์ที่ตั้งมั่นเป็นอารมณ์ที่ไม่หวั่นไหวเป็นอารมณ์ที่หนักหน่วง จิตของข้าพเจ้าจะผูกพันในคุณของพระบรมศาสดาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นปัจจัยแก่การเข้าถึงคำสอนของพระบรมศาสดาจักเดินตามรอยบาทพระศาสดานับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะประพฤติกายกรรมที่บริสุทธิ์วจีกรรมที่บริสุทธิ์มโนกรรมที่บริสุทธิ์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระบรมศาสดาในฐานะที่ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นบริษัทของพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมที่จะเดินตามรอยบาทพระศาสดาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นศรัทธาเชื่อมั่นในคุณของพระศาสดาว่าพระศาสดาเป็นเครื่องกำจัดภัยเป็นเครื่องกำจัดทุกข์ได้จริงข้าพเจ้าปรารถนาความพ้นทุกข์จึงมาณสถานที่เหล่านี้เพื่อทำจิตให้ตั้งมั่นให้ในคุณของพระบรมศาสดาและถวายเครื่องสักการะเหล่านี้ขอพระศาสดาโปรดรับสักการะอันเป็นบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อเป็นปัจจัยแก่การเจริญในศีลสมาธิปัญญาเพื่อประชุมศีลสมาธิปัญญาในอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิและวิปัสสนาญาณทั้งหลายจนเป็นปัจจัยให้ตั้งมั่นในมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้เถิดสาธุสาธุสาธุอิติปิโสภะคะวะอะระหังมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมโนสุขโตโลกวิทุอนุตตโรปุริสธรรมสารทิสัตเทวมนุสสานังพุทโธภควติสวากขาโตภควตาธัมโมสันทิฏฐิโกอกาลิโกเอหิปัสโอปานายโกปัจจัตตังเวทิตัพวิญโยหิติสุปฏิปันโนภควโตวากสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาติตังจัตตาริปุริสโยคานิอัตถปุริสปุคาราเอสาภควโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทากินายโยอัญชริการณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสติต่อไปนั่งสงบนะถวายเป็นพุทธบูชาในสถานที่ที่พระบรมศาสดาทรงยืนนะกับยืนไม่กระพริบพระเนตรเนี่ยเป็นเวลา7 วันพิจารณาถึงบารมีธรรม แล้วก็รัตนบัลลังก์ทั้งหลายที่พระบรมศาสดาคือกว่าจะมาได้นั่งหน้าที่ตรงนี้พระมหาบุรุษอันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในบูชาด้วยสิริสมบัติหาประมาณมิได้เมื่ออัจฉริยธรรมทั้งหลายมีประการมิใช่น้อยปรากฏแล้วต่อมาพระบรมศาสดาก็แทงตลอดสัพพัญญุตญาณแล้วพระบรมศาสดาก็เปล่งปฐมพุทธวจนะหรือเปล่งอุทานบอกว่าเราเมื่อแสวงหาในช่างผู้กระทำเรือนเมื่อไม่ประสบก็คือเมื่อไม่พบสัมมาสัมโพธิญาณนั้นน่ะเราหมายถึงพระตถาคตได้ท่องเที่ยวไปในวัฏฏะสงสารท่านใช้คำว่าท่องเที่ยวไปในสงสารก็คือสังสารวัฏไม่ใช่น้อยการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ล่ำไปการเกิดนั้นเป็นต้นเป็นเหตุนำมาซึ่งชาติทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์มรณะทุกข์เป็นเหตุนำมาซึ่งความโศกความร่ำไรลำพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจและก็ความคับแค้นใจอย่างใหญ่หลวงฉะนั้นพระบรมศาสดาบอกว่าท่านแสวงหาในช่างผู้สร้างเรือนก็คือแสวงหาว่าอะไรนะเป็นตัวสร้างอัตภาพสร้างรูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสร้างตาหูจมูกลิ้นกายใจสร้างกระแสของชีวิตพระบรมศาสดาเนี่ยแสวงหาอย่างยาวไกลเมื่อไม่พบสัมมาสัมโพธิญาณไม่พบการตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าก็ต้องเที่ยววิ่งขึ้นวิ่งลงในสังสารวัฏก็คือเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนับพบนับชาติไม่ถ้วนพระบรมศาสดาว่าด้วยการที่ไม่พบสัมมาสัมโพธิญาณนี้แหละตถาคตจึงต้องเกิดบ่อยๆจึงต้องแก่บ่อยๆจึงต้องเจ็บบ่อยๆจึงต้องตายบ่อยๆจึงต้องโศกร่ำไรลำพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจและต้องคับแค้นใจอยู่บ่อยๆแม้พวกเธอทั้งหลายหรือเราทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้ก็เหมือนกันนะถ้ายังไม่สามารถที่จะขจัดตัณหาซึ่งเป็นสมุทัยสัจจะเป็นเหตุแห่งการเวียนว่ายตายเกิดยังไม่สามารถละตัณหาโดยสมุทเฉทประหารได้อย่างเด็ดขาดแล้วเราก็จะต้องไปเกิดบ่อยๆไปแก่บ่อยๆไปเจ็บบ่อยๆแล้วก็ต้องไปตายบ่อยๆไปวิบัติพัดภาคบ่อยๆฉะนั้นถ้ามาพิจารณาอย่างนี้จะได้เข้าใจว่าพระบรมศาสดาเนี่ยพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วเหตุที่พระบรมศาสดาพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะพระองค์บำเพ็ญบารมี10อุปบารมี10ปรมัตถบารมี10อย่างยาวไกลในสังสารวัฏเพื่อพวกเราวันนี้นี่แหละวันนี้เรามาได้รับชมเชยบุญบารมีของพระบรมศาสดาไม่ใช่มาตื่นตาตื่นใจอย่างเดียวนะต้องมาตั้งศรัทธาให้มุ่งมั่นด้วยว่าเรานี้มาในวันนี้เราตั้งจิตให้แน่วแน่ตั้งอัธยาศัยให้มั่นคงที่จะเดินตามพระพุทธเจ้าจริงๆนะจะเดินตามพระพุทธเจ้าก็ต้องบำเพ็ญทานบารมีศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะทิฏฐานะเมตตาและอุเบกขาเนี่ยอย่างที่พระศาสดาทรงกะทำเป็นตัวอย่างไว้ก็คือมาอบรมศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทำศีลสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไปบุญยิ่งขึ้นไปนั่นแหละฉะนั้นเรามาพิจารณาอย่างนี้พระบรมศาสดาบอกว่าการที่ท่านไม่ได้พบหรือพระศาสดาไม่ได้พบสัมมาสัมโพธิญาณนั้นพระบรมศาสดาต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏต้องมาเกิดแก่เจ็บตายบ่อยๆนั้นเป็นทุกข์อยู่ล่ำไปเป็นทุกข์ไม่ใช่น้อยการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์นี้เนี่ยนายช่างผู้กระทำเรือนหมายความว่าท่านบอกกับตัณหาเราเห็นท่านแล้วท่านจักไม่ให้ท่านจักไม่ได้ทำเรือนอีกต่อไปก็แปลว่าท่านจะไม่สามารถสร้างตาหูจมูกลิ้นกายใจให้เราได้อีกต่อไปแล้วที่โครงทั้งหมดก็หมายถึงกิเลสทั้งหมดนี่นะที่เป็นโครงสร้างทั้งหลายยกเว้นอวิชชาตอนเนี้ยท่านหักได้หมดสิ้นแล้วตัดได้โดยเป็นสมุทเฉทประหารแล้วยอดเรือนก็คืออวิชชาเนี่ยความมืดบอดของดวงจิตเนี่ยท่านก็ได้กำจัดได้หมดสิ้นแล้วโดยสมุทเฉทประหารด้วยอรหัตมรรคญาณอรหัตผลและจิตของพระผู้มีพระเจ้าถึงวิสังขารวิสังขารนั้นที่นั้นก็คือจิตของพระบรมศาสดานั้นได้สัมผัสพระนิพพานที่เป็นสัพปาทิเสสนิพพานแล้วถามว่าเราได้ถึงความสิ้นตัณหาแล้วก็แปลว่าทำกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาให้หมดสิ้นไปในกมลสันดานพระบรมศาสดาก็ทรงเปล่งอุทานแล้วได้มีพระดำริว่าเราแล่นไปถึงท่านคิดไปถึงตอนที่ได้รับพุทธพยากรจาก พระถีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกเราแล่นไปถึงสี่อสงไขยยิ่งด้วยแสนมหากรัปนะเหตุที่บัลลังก์นี้นี่แหละและเราก็ได้ตัดศีรษะเราควักดวงตาของเราและให้เนื้อเป็นทานนี่นะท่านบอกว่ากว่าเราจะได้มานั่งบัลลังก์นี้ได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณนี่นะเราต้องตัดศีรษะของเราเนี่ยให้เป็นทานเนี่ยมากกว่าขุนเขาสิเนรุเราต้องควักดวงตาของเราให้เป็นทานเป็นต้นเหล่านี้ในการบำเพ็ญบารมีนั้นมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าเราได้ให้แล้วซึ่งเนื้อเป็นทานเนี่ยจนแผ่นดินพ่ายแพ้เราได้ให้แล้วซึ่งเลือดเป็นทานเนี่ยจนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่พ่ายแพ้เราได้ให้บุตรธิดาเป็นทานและให้ชาลีกันหาเป็นต้นเหล่านี้ตลอดถึงให้นางมัตสีเป็นทานเนี่ยหาประมาณไม่ได้เพื่อเป็นทาสของบุคคลอื่นเขาบอกว่าให้นางมัตสีให้กันหาชาลีเป็นต้นเหล่านี้นะซึ่งสร้างบุญมากับพระองค์เนี่ยตอนที่นางพิมพาบอกบุญบอกว่าตอนที่มาราพระบรมศาสดาจะปรินิพพานเนี่ยนางบอกกับพระบรมศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอให้พระบรมศาสดาช่วยบอกกรรมของหม่อมชั้นทีว่ากว่าที่จะได้มาซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยหม่อมชั้นทำอะไรมาบ้างเป็นต้นนางพิมพาหรือยโสธราซึ่งเป็นพระเถรีซึ่งเป็นในชาติสุดท้ายได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านก็เล่าให้ฟังว่าการที่สร้างบุญบารมีมากับพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยพระบรมศาสดานั้นสละตนเองให้เป็นสละภรรยาเป็นทานเนี่ยมากกว่าพันโกฏกับนะแล้วก็ให้ตนเองไปเป็นทาสของบุคคลอื่นก็มากกว่าพันโกฏกับนะให้เป็นทาสของบุคคลอื่นเป็นต้นเนี่ยเป็นต้นเหล่านี้เพื่อบัลลังก์เนี่ยบัลลังก์ของเรานี้เพื่อบัลลังก์ที่ใครเอาชนะไม่ได้เพื่อบัลลังก์อันเป็นที่ชัยชนะอันมั่นคงเราจักยังไม่จากบัลลังก์นี้ท่านมาพิจารณาอย่างนั้นนะบอกว่านี่ไงกว่าจะได้นั่งบัลลังก์นี้ต้องเหน็ดเหนื่อยไม่อย่างยาวไกลนี่นะฉะนั้นเราก็จะนั่งอยู่ในบัลลังก์นั้นนี้นี่แหละพอท่านพิจารณาในลักษณะอย่างนี้นั่นแหละท่านก็มาพิจารณาอยู่7วันใช่ไหมที่นั่งอยู่บนรัตนบัลลังก์ตรงที่เราไปบูชาที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์แหละที่พระพุทธเมตตาที่เราไปห่มผ้ามาเมื่อสักครู่นี้แหละนั่นแหละบัลลังก์หน้าที่ตรงนั้นนั่นแหละพระบรมศาสดานั่งเสวยมุติสุขอยู่7วันแล้วก็ดำริตลอดเวลาบอกว่ากว่าจะได้มานั่งบัลลังก์นี้คนต้องสูญเสียกันมาอย่างมากมายนะต้องมีการสูญเสียกันอย่างมากมายเลยเนี่ยครั้งนั้นเทวดาบางพวกก็เกิดปริวิตกบอกว่าวันนี้สิทธัตถะก็ยังมีกิจที่จะต้องทำอยู่เป็นแน่เพราะยังไม่ละอะไรในบัลลังก์ก็หมายความว่าเทวดาก็เริ่มเดาใจพระโพธิพระพุทธเจ้าแล้วตอนนั้นทั้งที่พระศาสดาเนี่ยตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังมาเดาใจว่าสงสัยยังต้องมีกิจในการที่จะต้องประหารกิเลสเป็นแน่แท้แล้วมั้งเนี่ยถึงยังไม่ยอมละบัลลังก์เนี่ยพระบรมศาสดานี่นะรู้ว่าจะระงับปริวิตกเหล่านั้นของเทวดาก็เหาะขึ้นสู่อากาศเลยแสดงยมกปาฏิหาริย์เลยเดี๋ยวนี้นะตอนช่วงเนี้ยพระบรมศาสดาก็แสดงยมกปาฏิหาริย์อย่างมากมายยมกปาฏิหาริย์ที่ทรงแสดงนั้นก็เหมือนกับยมกปาฏิหาริย์ที่แสดงที่แดนยมกที่ใกล้สาวัตถีเดี๋ยวเราก็จะไปดูรายละเอียดกันตรงโน้นเมื่อไปถึงสาวัตถีถ้าชีวิตของเราไม่ดับซะก่อนเนี่ยนะเราจะไปที่สาวัตถีขึ้นไปที่แดนยมกแล้วก็ไปฟังการแสดงยมกับปฏิหารที่แสดงอาเทศนาปฏิหารอนุสาสนีปฏิหารแล้วก็อิทธิปฏิหาริยะแล้วก็อาเทศนาปฏิหารก็จบลงด้วยอนุสาสนีปฏิหารในครั้งนั้นมีสัตว์ได้บรรลุกัน200 ล้านนะในครั้งนั้นเนี่ยสัตว์ได้บรรลุกัน200 ล้านแต่ไม่มีพวกเราที่มานั่งกันอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยนะเดี๋ยวมานั่งคิดว่าเราไปทำอะไรกันอยู่ใช่ไหมเราไม่ได้โอกาสแทงตลอดอะไรกับเขาเลยเนี่ยนะฉะนั้นตอนนี้พระบรมศาสดาก็ทรงแสดงปาฏิหาริย์กระทำที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยกับปาฏิหาริย์ก็เหมือนกันกับสมาคมที่ทำกับประยุรญาติหรือกระทำปาฏิหาริย์ที่เมืองปาตลีบุตรต่อหน้าพวกเดรัจฉีทั้งหมดนี้เป็นเช่นเดียวกันกับยมกปาฏิหาริย์ที่ไม้ที่ควงไม้คันธามพฤกษ์เมื่อที่ลงที่สังกัสสานครนั่นแหละเป็นต้นเหล่านี้นะเมื่อแสดงปาฏิหาริย์แล้วจึงประทับยืนณด้านทิศติดกับทิศตะวันออกเยื้องจากบัลลังก์ไปเล็กน้อยดำริว่าเราแทงตลอดสัพพัญญุตญาณณบัลลังก์นี้นี่หนอจึงลืมพระเนตรเนี่ยตรงนี้ไงเนี่ยตรงข้างๆเราที่นั่งนี่แหละนี่นะ จึงลืมพระเนตรก็หมายความบอกว่าดูบัลลังก์และต้นโพอันเป็นสถานที่บรรลุผลบารมีทั้งหลายที่ทรงบำเพ็ญเพียรมาเนี่ยทรงยับยั้งอยู่ตลอดสัปดาห์สถานที่นั้นจึงเรียกว่าอนิมิสเจดีที่ตรงนี้เป็นอนิมิสเจดีตอนนี้เราได้บูชาอนิมิสเจดีเป็นสถานที่ที่ไม่ทรงกระพริบพระเนตรแล้วเป็นบุญญาลาภของเราแล้วใช่ไหมเนี่ยเรามานั่งหน้าที่ตรงเนี้ยพระบรมศาสดาแสดงยมกปาฏิหาริย์ที่พระแท่นวชระอาจแสดงเบ็ดเสร็จแล้วพระองค์ก็มายืนที่ตรงเนี้ยมองดูพระแท่นวชระอาจแล้วก็มองดูต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วก็พิจารณาบารมี10อุปปารมี10แล้วก็ปรมัตถบารมี10ว่ากว่าจะได้มาซึ่งบัลลังก์นี้ยาวไกลมากถามว่าพระองค์ใช้ความคิดมากไหมใช้ความคิดมากชั่วหายใจเข้าและหายใจออกนี่พระบรมศาสดาคิดได้91กับระลึกชาติได้นะฉะนั้นหน้าที่ตรงนี้นี่แหละเอางั้นก็เตรียมผ้ามาหันหน้าเข้าหาอนิมิสเจดีเอาเตรียมผ้ามาเดี๋ยวเราจะได้บูชาเดี๋ยวนั่งนานไม่ได้เดี๋ยวนั่งหลับไม่ดีนะเอาตั้งใจไหนมีผ้าตรงไหนมีดอกไม้ตรงไหนเอาเตรียมของหอมนะจะได้นี่ผ้านี่จะไปบูชาตรงไหนดีแฝนได้ไหมอ๋อในที่แฝนตรงนี้ได้ตรงนี้ก็ได้ในที่เขามีแฝนอยู่แล้วทั้งโน้นทั้งหน้าประตูเขาจะทำงานกันนะที่ตรงนั้นนะเรามีเข็มกลัดอยู่แล้วเอาตรงนี้เลยอ้าวยกจอบกันนะช่วยกันจบช่วยกันจับช่วยกันจับใครยังไม่ได้จับผ้านี้บูชาเอานะจับผ้าบูชาเอาเป็นของทุกคนเนี่ยทุกคนมีบุญเท่ากันหมดเลยเนี่ยนะขอให้ตั้งใจให้ดีนะคำว่าบุญเท่ากันแปลว่าเจตนาต้องยิ่งใหญ่ด้วยนะเนี่ยนะเจตนาต้องยิ่งใหญ่ด้วยนะเนี่ยใครมีอะไรจากบูชาก็นำออกมาที่เตรียมมาเนี่ยนะที่เป็นวัตถุทานทั้งหลายเนี่ยนะนำออกมาเป็นดอกไม้อันนี้ถวายท่านอาจารย์มาบรรทุนสาธุเอาของหอมมาของหอมมาสาธุนี่หันหน้าเข้าหาอนิมิสเจดีนี่เลยตั้งนะโมขึ้นพร้อมๆกันเลยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมสักการะมีผ้าที่มีสีดั่งทองคำนี้ถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระบรมศาสดาซึ่งมีพระชวีวันงดงามอย่างยิ่งพร้อมทั้งดอกไม้ทั้งหลายและของหอมทั้งหลายขอบูชาอนิมิสเจดีเป็นเจดีสถานที่พระศาสดาไม่ทรงกระพริบพระเนตรตลอด7 วันอยู่ด้วยกำลังของปีติข้าพเจ้าทั้งหลายขอนำสักการะเหล่านี้ถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระศาสดาเพื่อเป็นปัจจัยเกื้อหนุนแก่ธรรมบูชาบุญกุศลที่กระทำในครั้งนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีส่วนรู้ตามธรรมของพระองค์ในการอันควรด้วยเถิดแม้ต้องเกิดในภพชาติใดๆขอเกิดภายใต้ร่มเงาแห่งบวรพระพุทธศาสนาได้ครบสัตบุรุษผู้รู้ธรรมอันประเสริฐมีกรรมสัมพันธ์ที่ดีได้เกิดท่ามกลางกัลยาณมิตร และเป็นสัมมาทิฏฐิทุกชาติไปมีโอกาสศึกษาธรรมฟังธรรมและประพฤติธรรมจนเป็นปัจจัยให้เจริญด้วยสติปัญญาญาณตามส่งในชาตินี้และชาติต่อๆไปจนถึงพระนิพพานในการอันควรด้วยเถิดสาธุโยมเดี๋ยวยืนตรงนี้นะแล้วเหลียวไปทางเนี้ยนะที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยพระบรมศาสดายืนณที่ตรงนี้แล้วก็มองไปที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์สมัยก่อนจะไม่มีพุทธเจดีย์ใหญ่ขวางอย่างนี้ใช่ไหมจะมีพระแท่นวัชระอาจแล้วก็มีต้นพระศรีมหาโพธิ์พระบรมศาสดาก็ยืนเนี่ยหลังจากแสดงปาฏิหาริย์ที่รัตนบัลลังก์แล้วนะแสดงยมกปาฏิหาริย์นั่นเองแล้วต่อมาพระบรมศาสดาก็มายืนประทับอยู่ที่ตรงเนี้ย7วันนะ1สัปดาห์ไม่ทรงกระพริบพระเนตรก็ดำริบอกว่ากว่าจะได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยนะต้องสร้างต้องบำเพ็ญบารมีอะไรมาบ้างเป็นต้นเนี่ยนั่นแหละตรงนี้จึงเป็นสัปดาห์ที่2เขาเรียกอนิมิสเจดีย์เจดีย์ที่ไม่ทรงกระพริบพระเนตรนี่เป็นสัปดาห์ที่2พอสัปดาห์ที่3พระบรมศาสดาก็จะไปตรงที่รัตนจงกรมเจดีย์นั้นเสด็จจงกรมที่จงกรมจริงๆเทวดานิมิตเรือนแก้วนิมิตที่จงกรมให้นะไม่ใช่เป็นอย่างปัจจุบันนี้นะเป็นที่เทวดาเนี่ยทรงกระทำให้เลยพระองค์ก็เสด็จจงกรมอยู่อย่างนั้นนะ7วันซึ่งที่เราไปนั่งสวดมนต์กันเมื่อเช้านั่นแหละที่ตรงนั้นก็เรียกว่ารัตนจงกรมเจดีย์พอสัปดาห์ที่4นู้นไปที่ตรงนู้นน่ะนั่นก็เรียกรัตนคราชเจดีย์นั่นก็คือเป็นสถานที่ที่พระบรมศาสดาทรงแสดงอภิธรรมปิฎกตรงนั้นอีก7วันเนี่ยนะไม่พิจารณาไม่ใช่แสดงพิจารณาอภิธรรมปิฎกรัตนคราชเจดีย์เขาเรียกเจดีย์เรือนแก้วพิจารณาคัมภีร์เริ่มตั้งแต่ธรรมสังคณีปกรณ์เป็นต้นนะฮะไล่มาตามลำดับไปจนถึงพิจารณาคัมภีร์สุดท้ายก็คือคัมภีร์มหาปฐานพอพิจารณาถึงคัมภีร์มหาปฐานเนี่ยคำพีอื่นๆก็ยังไม่โลดแล่นในกระแสใจนะพอไปถึงคำพีมหาประธานเนี่ยโอ้โหทีนี้ฉับพันรังสีก็สร้างออกจากพระวรากายของพระบรมศาสดาเป็น6สีเลยพวยพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าเนี่ยสว่างสวยโลดแล่นไปหมดเลยเหมือนอะไรเหมือนกับปลาใหญ่ก็เรียกปลาติมิงคละเป็นต้นน่ะนะที่ได้มหาสมุทรเป็นที่แหวกว่ายชั้นใดมหาประธานคำพีที่ยิ่งใหญ่ก็เหมือนกันเมื่อพระบรมศาสดานั้นน่ะใช้ญาณปัญญาที่ลึกซึ้งเข้าไปวิจัยคำสอนของพระบรมศาสดาตรงนั้นแล้วเนี่ยก็เกิดฉับพลันรังสีสีทั้ง6เดี๋ยวเราจะไปสวดมนต์กันตรงนู้นอีกทีหนึ่งแต่เดี๋ยวเราไปตรงนี้นะเราจะไปที่รัตนจงกรมเจดีย์กันก่อนแล้วไปกราบบูชาที่จริงเมื่อเช้านี่บูชาไปแล้วงั้นก็เราไปที่รัตนคราชเจดีย์เลยดีกว่าเนาะเพราะรัตนจงกรมนี่เราไปแล้วอันนี้เป็นสัปดาห์ที่4ก็รัตนคราชเจดีย์สัปดาห์ที่5ก็คืออัชฌปารนิโคตอยู่ตรงไหนอัชฌปารนิโคตอยู่ตรงไหนท่านอาทิตย์บอกหน่อยสิอัชฌปารนิโคตอยู่ตรงไหนอยู่ตรงทางลงใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยอัชฌปารนิโคตจริงๆเนี่ยเขาย้ายเสาอโศกมาแต่ก่อนไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอกนะเขาย้ายมาปักลงตรงทางลงนี่อันนี้เป็นสัปดาห์ที่5สัปดาห์ที่6ที่ไหนสามุจลินนู้นเดี๋ยวเราจะไปกันอยู่ฝั่งนู้นสัปดาห์ที่7ราชายตนะอยู่ตรงไหนต้นราชายตนะอยู่ตรงไหนฮะราชายตนะเจดีย์รู้สึกจะอยู่ทางโน้นนะก็เขียนไว้นะก็มีการเขียนก็ไว้อยู่แต่เดี๋ยวเราจะไปที่รัตนคราชเจดีย์งั้นเดินลงที่เดิมกันนี่นะไปเพราะว่าที่รัตนจงกรมเราไปกันมาแล้วเราไปนั่งเมื่อเช้านี้แล้วที่เสด็จจงกรมของพระศาสดาแล้วเหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงเองนะป่ะไปเจดีย์เรือนแก้วกันก่อนสงสัยตอนบ่ายต้องมาอีกครั้งไม่ครบ